จะเป็นยังไงเมื่อหนุ่มเตี้ยไปหลงรักสาวรางโยงสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังโรแมนติกคอมเมดี้สัญชาติบราซิลเรื่อง Just Short All Perfect หนังปี2021นำแสดงโดยเลอแอนโดฮาซุมจูเลียนาพาเอสและมาเซโลลาฮามถ้าใครอยากชมความสนุกจนกรามค้างรับชมกันได้ที่ Netflix นะครับหนังเริ่มต้นที่อีวาน่าเมื่อเธอกลับมาถึงที่พักก็เปิดฟังข้อความเสียงจากโทรศัพท์ซึ่งแม่ได้โทรมาบ่นเธอเพราะโทรมาแล้วไม่ยอมรับสายซึ่งเดาเธอคงจะทำโทรศัพท์หายอีกเป็นแน่สักพักก็มีอีกข้อความโดยเรียกเธอว่าบ้านเพราะชายคนนึงเก็บโทรศัพท์ของเธอได้เลยจะนำมาคืนซึ่งเขาก็พูดจากวนๆจนเธอโทรกลับไปคุยแล้วก็คุยกันถูกคอเลยรู้เขาชื่อลีโอจากนั้นทั้งคู่ก็นัดเจอกันที่ร้านกาแฟเพื่อลีโอจะได้นำโทรศัพท์ไปคืนเมื่ออีวาน่ามาถึงร้านกาแฟก็พยายามมองหาลีโอเพราะเขาไม่ยอมบอกว่าหน้าตาเป็นแบบไหนเธอจึงมองหาหนุ่มหล่อไปเรื่อยๆจนลีโอเข้ามาทักทำให้เธอตกใจเพราะว่าเขาเตี้ยมากและพอได้คุยกันเลยรู้ว่าเขาเป็นพ่อไม้เป็นหมอศัลยแพทย์หัวใจส่วนเธอเป็นทนายความถนัดคดีหย่าร้างซึ่งทั้งคู่ก็คุยกันถูกคอมากและพอริโอรู้ว่าอีวาน่ากำลังหนักใจเรื่องเพิ่งเลิกลากับดานิโลสามีเก่าที่เป็นทนายความเหมือนกันจึงต้องรีบหาอพาร์ตเมนต์กับออฟฟิศใหม่เขาเลยรีบโทรหาพรรคพวกพร้อมกับพาเธอไปคลายเครียดทันทีดาริโอเขาพาอีวาน่ามากระโดดล่มซึ่งทีแรกเธอก็กลัวมากแต่พอได้กระโดดลงมาแล้วและได้เห็นความงามของวิวด้านบนก็ทำให้เธอสนุกจนลืมเรื่องที่เคยเครียดไปทันใดนั้นลีโอก็มีงานด่วนเข้ามาเขาจึงต้องรีบกลับไปที่โรงพยาบาลซึ่งอีวาน่าก็อาศัยรถกลับมาด้วยจนได้รู้ว่าลีโอเป็นศัลยแพทย์หัวใจมือหนึ่งของบราซิลและกำลังจะทำการผ่าตัดหัวใจให้พระสันตะปาปาซึ่งการผ่าตัดครั้งนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทำให้ทุกคนดีใจมากเมื่อลีโอกลับมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องที่ได้เจอกับอีวาน่าให้ลูกสาวฟังลูกเลยสอนวิธีจีบสาวให้กับพ่อเพราะกลัวพ่อลืมทำให้พ่อแปลกใจว่ารู้มาจากไหนลูกเลยบอกรู้มาจาก Google ส่วนอีวาน่านั้นเธอกำลังใช้ Google เสิร์ชดูข้อมูลของลีโอเป็นเพราะว่าเริ่มสนใจเขาแล้วนั่นเองรุ่งเช้าอีวาน่าได้มาตกลงเรื่องแบ่งทรัพย์สินกับดานิโลสุดท้ายเลยตกลงกันว่าเขาจะได้ออฟฟิศไปเพราะเธอจะไปหาออฟฟิศใหม่พร้อมกับพาผู้ช่วยสาวไปร่วมงานด้วยซึ่งท่าทีมีความสุขของอีวาน่านั้นก็ทำให้ดานิโลประหลาดใจและหลังจากตกลงกันเสร็จอีวาน่าก็ได้รับข้อความจากลีโอเพื่อนัดเจอกันเธอจึงตอบตกลงทันทีดาลีโอทีแรกเขาจะพาอีวาน่าไปดิ่งพระสุทธาอีกแต่ฝนก็ดันตกหนักดังนั้นเขาเลยพาไปทานของหวานโดยให้เธอปิดตาแล้วเขาเป็นคนป้อนแทนซึ่งเธอก็ชื่นชอบทั้งของหวานและการเอาอกเอาใจของเขาเอามากๆสุดท้ายทั้งคู่จึงจูบกันอย่างดูดดื่มเมื่อลีโอกลับมาถึงบ้านและลูกสาวรู้ว่าพ่อไปเดทกับอีวาน่ามาก็อยู่ให้พ่อจีบเธอแต่พ่อก็ไม่กล้าลูกสาวจึงให้กำลังใจพ่อครับด้านอีวาน่าเธอมาพบพ่อแม่เพื่อลองชุดงานแต่งของพี่ชายกับแฟนซึ่งแม่ก็บ่นไปเรื่อยโดยไม่เว้นช่องว่างให้พ่อพูดเลยสักพักแม่ก็รู้สึกแปลกๆที่อีวาน่าอารมณ์ดีและไม่เถียงแม่เลยสักคำจึงขึ้นเสียงใส่เธอทำให้เธอสงสัยเพราะแม่กำลังมีความสุขและจะขึ้นเสียงทำไมแม่เลยบอกทำไปด้วยความเคยชินสักพักลีโอก็ส่งข้อความชวนอีวาน่าไปเที่ยวผับคืนนี้เธอจึงตอบรับทันทีทำให้เขาดีใจมากจึงรีบไปเสริมหล่อโดยได้รับความช่วยเหลือจากลูกสาวส่วนอีวาน่านั้นก่อนลีโอจะมารับเธอก็ฝากสุนัขตัวโปรดให้ดานิโลดูแลแล้วก็รีบลงลิฟต์ไปหาลีโอทำให้ดานิโลที่ลงบันไดมาถึงชั้นล่างพอดีได้เห็นอีวาน่าออกไปเดทกับลีโอครับเมื่อทั้งคู่มาถึงผับและอีวาน่ารู้ลีโอมาที่นี่บ่อยๆกับมักจะเล่นดนตรีโชว์เธอจึงขยันขยอเขาให้เล่นสักเพลงเพื่อเธอหน่อยเขาจึงตอบตกลงแล้วก็ขึ้นไปเล่นดนตรีพร้อมร้องเพลงให้ทุกคนฟังทว่าขณะทุกคนกำลังสนุกสนานกันอยู่นั้นก็มีเจ้าหนุ่มคนหนึ่งมาจีบอีวาน่าแม้เธอจะปฏิเสธแต่หมอนั่นก็ยังตื้อไม่หยุดลีโอที่หันมาเห็นพอดีจึงเข้าไปปรามอีวาน่าที่กลัวจะมีเรื่องจึงชวนเขากลับแต่หมอนั่นก็พูดจาโกนบาทาไม่หยุดดังนั้นลีโอจึงท้าหมอนั่นมาเต้นแบทเทิลกันซึ่งผลก็ออกมาเป็นเอกฉันท์คือทุกๆคนชื่นชอบการเต้นของลีโอมากจากนั้นลีโอก็ชวนอีวาน่าไปมีอะไรๆกันรุ่งเช้าอีวาน่าตื่นขึ้นมาที่บ้านของลีโอโดยพบว่าเขาออกไปทำงานแล้วเธอที่มีความสุขมากจึงโทรไปหาเขาเพื่อนัดไปทานข้าวกลางวันที่อพาร์ตเมนต์เธอเขาจึงตอบตกลงแล้วก็หันไปขอร้องว่าสันตปาปาที่กำลังจะออกจากโรงพยาบาลให้ช่วยลูกสาวของเขาให้สอบติดแพทย์ทีซึ่งท่านก็รับปากกับเขาว่าจะช่วยครับเมื่ออีวาน่ามาถึงออฟฟิศ
ดานิโลก็แซวเธอเรื่องที่เธอไปคบกับลีโอว่าเธอเหมือนกับสโนว์ไวท์ไปคบกับคนแคระก่อนออกจากห้องไปผู้ช่วยสาวที่เห็นเธอโมโหจึงเข้าไปพูดให้ใจเย็นลงโดยถามถึงลีโอเธอจึงเล่าให้ผู้ช่วยฟังทำให้ผู้ช่วยทึ่งในความกล้าของเธอแล้วก็บอกให้เธออย่าไปสนใจในคำพูดของดานิโลหรือใครๆที่จะจ้องมองเธอหล่อเลียนเธอหรือแม่ของเธอที่จะปรี๊แตกแน่เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือทั้งคู่ชอบพอกันทำให้อีวาน่ามีกำลังใจขึ้นมาดานอีวาน่าพอกลับมาถึงอพาร์ตเมนต์ดานิโลก็ส่งข้อความมาหาโดยอยากให้เธอมาแชร์ค่าเช่าออฟฟิศเก่าด้วยกันเธอจึงส่งข้อความไปปฏิเสธว่าเธอไม่อยากจะทำผิดพลาดอีกเธอไม่ต้องการเนื่องจากเธอคิดการใหญ่เอาไว้แล้วอีกอย่างเธอก็ไม่อยากได้อะไรเล็กๆด้วยดาริโอพอมาถึงที่พักของอีวาน่าเขาก็กดลิฟต์ขึ้นไปยังชั้นที่เธออยู่ไม่ได้คนส่งของรูปร่างอ้วนจึงจะช่วยเขาแต่เขาก็ไม่ต้องการเพราะคนส่งเรียกเขาไอเตียเขาจึงเรียกคนส่งกลับว่าไออ้วนแล้วก็เดินขึ้นบันไดแทนซึ่งพอมาถึงห้องของอีวาน่าเขาก็ตกใจเพราะเธอเลี้ยงสุนัขตัวใหญ่ยักษ์แถมเวลาจะทำอาหารให้ทานเธอก็จัดวางอุปกรณ์ต่างๆไว้ซะสูงแต่เขาก็แก้ไขได้โดยการไปหยิบลิ้นชักหรือปีนหยิบอุปกรณ์เองโดยไม่ต้องพึ่งเธอจนทำอาหารให้เธอทานได้สำเร็จขณะอีวาน่ากำลังทานแม่ก็โทรมาเรื่องที่พี่ชายจะจัดปาร์ตี้ก่อนแต่งงานเสาร์นี้ซึ่งเธอก็ตัดสินใจจะไปงานคนเดียวแต่พอคุยกับแม่จบและเห็นลีโออยากไปก็เลยชวนเป็นมารยาทซึ่งเขาก็แบ่งรับแบ่งสู้เนื่องจะเป็นงานที่ชวนเฉพาะญาติไม่กี่คนแต่ก็ตอบตกลงจะไปทำให้เธออึกอักแถมเขายังถามอีกว่าเชิญเขาไปฐานะอะไรเธอที่ไม่รู้จะตอบยังไงเลยเปลี่ยนเรื่องไปพูดถึงเรื่องชุดที่ใส่ในงานปาร์ตี้แทนนางงานปาร์ตี้ขณะอีวาน่าสงสัยทำไมลีโอถึงมาช้าก็หันไปพบลีโอกำลังเต้นบนเวทีพอเหล่านักแสดงคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในทีมงานนั่นเองและดูเหมือนแม่ของอีวาน่าจะชื่นชอบการแสดงของลีโอมากๆแต่เป็นแง่ของนักแสดงตลกดานอีวาน่าเธอแนะนำลีโอให้แม่กับทุกคนได้รู้จักจนทุกคนรู้ว่าเขาเป็นศัลยแพทย์หัวใจที่เก่งกาจแต่ด้วยกลัวแม่ไม่พอใจหรือหลายคนจะไม่ยอมรับที่คบกับลีโอจึงบอกลีโอเป็นแค่เพื่อนลีโอจึงอึ้งไปแถมพออีวาน่าไปเอาเครื่องดื่มมาให้แม่ยังมาขอร้องให้เขาช่วยอีวาน่าคืนดีกับดานิโลอีกก็ยิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่เมื่อลีโอกลับมาถึงบ้านลูกสาวก็มาบอกข่าวดีว่าสอบติดแพทย์ทำให้เขาดีใจโดยไม่สนใจฟังสิ่งที่ลูกกำลังจะบอกเลยแล้วก็โทรไปขอบคุณพระสันตะปาปาลูกสาวที่ไม่พอใจจึงเดินออกไปครับส่วนอีวาน่าเธอรวบรวมความกล้าบอกแม่ว่าเธอคบกับลีโอทำให้แม่ที่ขับรถอยู่ตกใจจึงจอดกระทันหันแล้วก็พูดถึงความไม่เหมาะสมเพราะใจจริงแม่ชอบดานิโลมากกว่าจากนั้นก็พูดจาดูถูกลีโอทำให้อีวาน่าไม่พอใจจึงลงจากรถทันทีโดยไม่ทันหยิบมือถือตัวเองลงไปด้วยเมื่ออีวาน่ามาถึงออฟฟิศดานิโลก็มาแกล้งเธอเรื่องคบกับลีโออีกทำให้เธอโมโหจึงจะกลับไปทำงานที่บ้านแต่เขาที่โดนเธอดูถูกเรื่องขนาดน้องชายจึงเดินไปแก้ตัวกับเธอที่กำลังจะลงลิฟต์ซึ่งกระสวนทางกับลิฟต์ที่ลีโอขึ้นมาพอดีเพราะจะมาชวนอีวาน่าไปงานปาร์ตี้ฉลองลูกสาวสอบติดแพทย์และพอผู้ช่วยสาวรู้ว่าลีโอจะมาหาอีวาน่าก็เชิญเขาไปนั่งแล้วก็โทรตามอีวาน่าให้แต่ก็โทรไม่ติดทันใดนั้นดานิโลที่กำลังหัวเสียก็เข้ามาในห้องนี้แล้วก็บ่นอีวาน่ายกใหญ่ที่ลดตัวไปคบกับลีโอโดยมองไม่เห็นลีโอที่นั่งอยู่ลีโอจึงแสดงตัวแต่ดานิโลก็พูดจาดูถูกต่อเขาจึงพุ่งไปอัดแล้วทั้งคู่ก็ตะลุมบอลใส่กันก่อนจะหยุดเพราะแม่ของอีวาน่าเดินเข้ามาจึงไม่พอใจที่เขาทำร้ายดานิโลส่วนดานิโลที่เพิ่งลุกขึ้นมาได้ก็บอกอีวาน่าโกหกลีโอพร้อมกับเปิดข้อความเสียงให้ลีโอฟังประโยคที่อีวาน่าบอกว่าจะไม่ทำผิดพลาดอีกเธอไม่ต้องการเนื่องจากเธอคิดการใหญ่เอาไว้แล้วอีกอย่างเธอไม่อยากได้อะไรเล็กๆด้วยทำให้ลีโอเสียใจมากเมื่อลีโอกลับมาถึงบ้านลูกสาวก็เข้ามาบอกเขาเรื่องที่ลูกสอบติดสัตวแพทย์พอลูกอยากรักษาสัตว์มากกว่าทำให้เขาตกใจแล้วก็ไม่พอใจที่ลูกโกหกลูกเลยบอกไม่ได้โกหกแต่พอจะพูดพอไม่ยอมฟังเองทันใดนั้นอีวาน่าก็มาหาแต่ก็เห็นท่าทีของลีโอแปลกๆไปจนเขาบอกเลิกกับเธอโดยบอกให้เธอไปทำตามแผนการใหญ่ของเธอซะอีกอย่างเขาก็ไม่ชอบที่เธออายคนอื่นเวลาอยู่กับเขาด้วยทำให้เธอตกใจพร้อมกับแก้ตัวว่าเป็นเพราะเธอกำลังสับสนเธอกำลังเรียนรู้มันอยู่แต่เขาก็ไม่สนใจแล้วก็ไล่เธอกลับไปหลังจากนั้นทั้งลีโอกับอีวาน่าต่างฝ่ายต่างก็เสียใจที่เลิกลากันไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนและพอลีโอได้รับบัตรเชิญไปร่วมงานแต่งพี่ชายของอีวาน่าเขาที่เจ็บใจจึงขยำมันทิ้ง
รุ่งเช้าลูกสาวก็มาคุยกับลีโอเรื่องบัตรเชิญแล้วก็บอกเขาสมควรไปงานนี้และควรให้โอกาสอีวาน่าด้วยพร้อมบอกเขาไม่เคยฟังคนอื่นพูดเลยซึ่งเขาก็พยายามจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโดยเฉพาะเรื่องความสูงทั้งที่ตัวเองต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเสมอแต่ก็ยังเป็นไอเตี้ยเหมือนเดิมลูกเลยพูดถึงอีวาน่าว่ามันก็ไม่ง่ายสำหรับเธอเช่นกันที่เธอจะรับเรื่องตรงนี้ได้และที่สำคัญต่อให้พ่อสูงขึ้นพ่อก็ยังเป็นพ่อที่ลูกรักอยู่ดีสุดท้ายลีโอจะคิดได้แล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์พ่อลูกกลับมาเป็นเหมือนเดิมนางงานแต่งพี่ชายของอีวาน่าอีวาน่าพบว่าดานิโลมาที่งานนี้ด้วยเพราะแม่ชวนมาทำให้เธอไม่พอใจจึงไปถามแม่จนรู้เรื่องที่ลีโอต่อยกับดานิโลและดานิโลนำคลิปเสียงที่เธอไม่ต้องการลีโอเปิดให้ลีโอฟังพร้อมบอกเรื่องที่เขาโตเล็กเกินไปด้วยทำให้เธอตกใจเพราะเป็นเรื่องเข้าใจผิดโดยคลิปเสียงนั้นเธอพูดถึงการหาออฟฟิศให้ใหญ่กว่าเดิมต่างหากดังนั้นพอเห็นดานิโลเดินเข้ามาแล้วยังแกว่งลีโออีกเหมือนเดิมเธอจึงต่อยดานิโลแล้วก็ไล่ดานิโลออกไปจากงานจากนั้นก็หันไปบ่นแม่เรื่องที่แม่จูจี้และจัดการทุกอย่างจนมันผิดเพี้ยนไปหมดแต่แม่ก็เถียงเธอเพราะสิ่งที่แม่ทำแม่หวังดีกับเธอต่างหากทำให้พ่อที่ไม่เคยได้พูดเลยตวาดให้แม่หยุดพูดแล้วก็บอกเห็นชัดๆอยู่ลูกไม่ชอบดานิโลลูกชอบลีโอก่อนจะหันไปหาลูกและให้ลูกฟังเสียงหัวใจของตัวเองทันใดนั้นพ่อก็เจ็บหน้าอกขึ้นมาทุกคนจึงนำตัวพ่อไปส่งยังโรงพยาบาลที่ลีโอทำงานอยู่ส่วนลีโอเขามาที่งานแต่งและพอรู้ทุกคนไปโรงพยาบาลเขาก็รีบขับรถไปที่โรงพยาบาลทันทีทว่าดันถอยไปชนตุ๊กตาคนแคะจนยางแตกเขาที่ไม่รู้จะทำยังไงก็หันไปเห็นคนส่งของคนเดิมจึงขอร้องให้คนส่งของพาไปที่โรงพยาบาลหน่อยแต่ก็พูดจาแย่ๆใส่คนส่งของเลยบอกให้เขาขอร้องดีๆสุดท้ายเขาเลยพูดดีด้วยแล้วก็ขอร้องให้เลิกเรียกไอเตี้ยคนส่งของเลยบอกให้เขาเลิกเรียกว่าไอ้อ้วนเช่นกันอีกอย่างมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะยังไงซะคำพูดพวกนั้นมันก็มองบอกตัวเราอยู่ดีขณะอีวาน่าพาพ่อเข้าห้องผ่าตัดลีโอก็มาถึงพอดีจึงรีบตรวจพ่อจนพบว่าพ่อแค่มีแก๊สในกระเพาะเยอะทันใดนั้นพ่อก็ตรวจออกมาแล้วก็อาการดีขึ้นทุกคนจึงโล่งใจพร้อมกับเอามือปิดจมูกดานอีวาน่าเธอต้องมาทำพิธีแต่งงานของพี่ชายแบบฉุกละหุกในโรงพยาบาลซึ่งเธอก็ได้อวยพรพี่โดยพูดเปรียบกับตัวเองว่าพี่กล้าหาญมากต่างจากเธอที่กลัวทุกเรื่องไม่เหมือนกับพี่ที่กล้าเปิดตัวสามีดังนั้นเธออยากจะเป็นแบบพี่มากและพอเธอเห็นลีโอเดินเข้ามาเธอเลยบอกถึงคำพูดที่แทงใจดำเขาว่าเธอพูดถึงออฟฟิศต่างหากส่วนเขานั้นเป็นผู้ชายยิ่งใหญ่ที่สุดที่เธอเคยเจอและเป็นคนพิเศษที่เธออยากจะอยู่ด้วยตลอดชีวิตเขาเลยขอพูดบ้างว่าเขาต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเสมอจึงกลายเป็นคนทะนงตัวไม่เคยฟังไม่เคยยอมให้ใครทำอะไรให้เพราะคิดว่าตัวเองทำได้จนได้มาพบกับเธอซึ่งเขาที่สำนึกแล้วนั้นก็ขอคืนดีกับเธอและรับปากจะไม่ยอมปล่อยเธอไปอีกทำให้เธอดีใจจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันพร้อมกับว่าที่เจ้าบ่าวทั้งสองคนสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของพ่อไม้ลีโอศัลยแพทย์หัวใจฝีมือฉกาจที่ไปตกหลุมรักอีวาน่าทนายสาวพราวเสน่ห์แต่ความรักครั้งนี้ก็มีปัญหาเนื่องจากส่วนสูงของทั้งคู่ต่างกันมากทำให้อีวาน่าหนักใจพอกลัวรักจะไปไม่รอดและคนรอบตัวไม่ยอมรับเฉกเช่นเดียวกับลีโอที่พยายามถีบตัวเองจากคำคอลหาหรือขี้ปากของชาวบ้านจนลืมตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไปสุดท้ายทั้งคู่ที่เข้าใจอีกฝ่ายและเข้าใจในความเป็นตัวของตัวเองก็กลับมาคบกันอีกครั้งยังมีความสุขก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Just Shot of Perfect ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 5.2 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ